สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ครูอุ๋ยก็จะมาสอนทำแป้งโดนะคะสำหรับปั้นตุ๊กตาหรือปั้นงานศิลปะของเด็กๆนะคะมาดูกันนะคะว่าใช้อะไรในการทำบ้างนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะก็มีโลชั่นสำหรับเด็กนะคะมีน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็สีผสมอาหารตามชอบเลยนะคะชอบสีไหนก็เลือกมาเลยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่แป้งลงไปก่อนนะคะเทแป้งลงไปก่อนก็กะปริมาณให้พอดีนะคะไม่มากไปน้อยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปด้วยเล็กน้อยสักประมาณครึ่งช้อนชาเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นค่อยๆใส่ทีละน้อยก่อนนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยแล้วก็ปั้นไปเรื่อยๆใส่น้ำเรื่อยๆแบบนี้นะคะปั้นให้แป้งจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะใส่โลชั่นลงไปนะคะโลชั่นสำหรับเด็กนะคะใส่ลงไปเลยค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะค่อยๆนวดดูจะทำให้เนียนเนียนนุ่มแล้วก็เวลานวดก็จะไม่ติดมือเวลาใช้ปั้นก็จะไม่ติดมือนะคะแล้วก็เติมโลชั่นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะลองสัมผัสเนื้อดูนะว่าเนียนนุ่มหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่ค่อยเนียนนุ่มก็เติมโลชั่นไปนิดนึงนะคะนี่นะก็นวดต่อจะทำให้แป้งเนี่ยเนียนนุ่มเลยเวลาปั้นก็จะปั้นง่ายนะคะพอเราได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่สีนะคะผสมสีลงไปวันนี้ทำสองสีนะคะเดี๋ยวก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะใช้สีแดงนะคะผสมลงไปลองดูน้อยๆก่อนนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็นวดผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาเป็นแป้งโดแล้วนะใครชอบสีอ่อนสีเข้มหรือสีแบบไหนก็ผสมใส่กันมาได้เลยนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกสีหนึ่งนะคะทีนี้ก็จะใช้เป็นสีฟ้านะคะเสร็จแล้วนะคะสีฟ้าก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราทำเสร็จแล้วนะคะก็เราก็สามารถเอาไปปั้นเล่นได้เลยนะคะแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถจะนำฟิล์มทำหนองอาหารแบบนี้นะคะมาห่อแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะก็นำไปเข้าตู้เย็นแล้วก็นำมาเล่นต่อได้อีกนะแบบนี้นะคะว้าวเสร็จแล้วจ้าแป้งโดที่เด็กๆก็สามารถทำเองได้นะคะลองไปหัดทำกันดูนะแล้วก็ลองไปปั้นดูปั้นเสร็จแล้วก็ส่งรูปมาให้ครูอุ๋ยดูด้วยนะว่าใครปั้นเป็นรูปอะไรส่งมาให้ดูกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายกันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่จ้ากับครูอุ๋ยชาแนลบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้ครูอุ๋ยด้วยนะคะ